คุณภาคภูมิในทางการเมืองก็มองซ้ำรอยร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะซึ่งตอนนั้นคุณภาคภูมิยังไม่ได้เข้ามาในวงการการเมืองแต่ก็คงจะพอรู้แหละคงจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนเป็นบทเรียนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ถูกตีตกในชั้นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ในทางการเมืองก็เลยมองกันว่าเนี่ยที่ออกทางนี้เพื่อจะให้เป็นทางลงว่าโครงการมันไม่สามารถทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วจะสภาตีตกกฤษฎีกาตีตกหรือศาลรัฐธรรมนูญตีตกแต่รัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่แล้วคนเขามองกันแบบนี้คิดว่ายังไงครับก่อนอื่นตกใจมากครับที่มีแนวคิดอย่างนี้ออกมานะฮะก็ตกใจและผิดหวังแล้วกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันมีคนมองพวกเราอย่างนี้จริงๆหรอนะฮะในขณะที่เราตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะรับฟังทุกอย่างนะครับมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายรับได้นะฮะแล้วมีการถามคุณวราวิทย์การที่เราปรับตัวเงื่อนไขในการที่จะลดคนตัดคนที่มีรายได้สูงเข้ามาเนี่ยถามว่าเราไม่รู้หรอว่ามันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรารู้แต่เราอยากให้คนที่หาเสียงเอาไว้แต่เราอยากให้โครงการมันเดินต่อได้เมื่อมีเสียงคัดค้านแล้วเขาคัดค้านหนักว่าควรจะมีการตัดไอ้คนที่จีมีตัว MPC เนี่ย Marginal Propensity to Consume ออกนะโอเคเราก็ต้องรับฟังเสร็จเราก็เลยถอยถามว่าเราถอยเพราะอะไรเราถอยเพราะเราต้องการให้โครงการนี้เดินต่อได้มิใช่หรือนะครับถ้าเรารู้ว่าสุดท้ายมันจะจบแบบเป็นทางลงของเราก็เดินหน้าเต็มที่56ผมจ่ายเต็มเลย56ล้านคนผมจะมาให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ทำไมนะฮะที่เราถอยต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้มันเดินต่อได้เพื่อที่ต้องการจะให้คนที่คัดค้านเนี่ยซึ่งเขาก็ท่านก็มีเหตุผลของท่านนะซึ่งเราต้องรับฟังนะในมุมของนักเศรษฐศาสตร์มองกันเรื่องการตัดเรื่อง MPC ออกก็ฟังได้ก็มีเหตุผลนะครับเราก็เลยทำให้ตรงนั้นสามารถเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นทั้งตกใจและผิดหวังกับแนวความคิดนี้แล้วกันมันเป็นแนวความคิดที่เราตั้งใจจะเดินไปให้สุดตั้งใจจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้ตั้งใจมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับก็ไม่เคยมีความคิดนั้นอยู่ในหัวแล้วกันนะครับว่าจะใช้เป็นหาทางลงเอาองค์กรอิสระมาเป็นตัวพิจารณานะครับอย่างที่ผมได้เรียนแต่ละ transaction คือ GDP จะเกิดภาระหนี้ต่อเมื่อเอามาขึ้นเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราดีเลย์การขึ้นเงินได้เท่าไหร่นั่นคือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากเท่านั้นในขณะที่เรารอเศรษฐกิจเติบโตไอ้การจะมาขึ้นเงินมันอาจจะเกิดขึ้นในปีถัดจากนั้นก็เปิดช่องตรงนี้ให้มันยาวขึ้นนะครับอ่ะสุดท้ายย้อนกลับมาวงประชุมกันอีกสักเล็กน้อยนะ ผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพตอนที่ท่านนายกแถลงนะครับก็จะเห็นคุณเผ่าภูมินั่งอยู่ซ้ายมือสุดนะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดภาพดูเลยนะครับแล้วก็ท่านดนุชาเลขาสภาพัฒน์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีท่านผอ.สำนักงบประมาณคนด้านขวามือท่านนายกถัดมาทางซ้ายรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์ปลัดรัฐวรนท์แล้วก็ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอมิ้งนะถ้ามันเป็นความเห็นพ้องต้องกันในที่ประชุมทำไมแบงค์ชาติไม่อยู่ทำไมเลขากฤษฎีกาไม่อยู่ในการประชุมในการแถลงข่าววันนั้นเพื่อให้มันเห็นภาพว่าโอเคเราทุกคนเห็นตรงกันตามนี้โอ้ไม่ผมคิดว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ได้คิดลึกขนาดว่าจะต้องเอาใครไปยืนอะไรมีคนมีความหมายในทางการเมืองสัญลักษณ์มันสำคัญอยู่นะเออแต่เราไม่ได้คิดแล้วกันผมคิดว่าก็ใครที่อยู่ตรงนั้นใครที่คนที่มีส่วนร่วมในการที่จะ อยู่ในวงประชุมใครที่จะเป็นตัวแทนของวงประชุมก็ท่านอยู่ในวงประชุมท่านก็ออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรเต็มที่แล้วทุกอย่างก็ถูกบันทึกไว้ในที่ประชุมถ้าจะมานั่งแถลงด้วยจะมาช่วยคอนเฟิร์มมันก็คงไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นไม่เกี่ยวคือเราอาจจะไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องประเด็นปลีกย่อยขนาดนี้รัฐมนตรีช่วยคลังท่านกฤษดาอยู่ที่ไหนครับอีกท่านนึงอ๋อท่านกฤษดาท่านวันนั้นน่าจะติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นภารกิจที่ท่านได้รับไว้แล้วแต่โดยโครงสร้างท่านอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ท่านอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่แต่ท่านติดภารกิจซึ่งเป็นภารกิจที่ต่างจังหวัดที่ท่านนัดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับมีนัยยะว่าพรรคร่วมอาจจะไม่อยากมาเพราะว่าท่านกฤษดาท่านก็อาจจะเป็นคนของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่อยากจะมาร่วมด้วยกับโครงการนี้เลยไม่อยู่ในที่ประชุมมีนัยยะแบบนั้นไหมไม่มีครับท่านกฤษดาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินใจร่วมกันทำงานร่วมกันนั่นกฤษดาก็มีบทบาทในการที่จะช่วยเขาเรียกอะไรช่วยขัดเกลานโยบายนี้ให้เป็นนโยบายที่กลมกล่อมมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้นทุกท่านที่อยู่ในคณะกรรมการมีส่วนในการช่วยครับอย่าไปพูดถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยท่านช่วยกันทุกคนจริงๆครับอย่างที่ผมตั้งประเด็นไว้เนี่ยอาจจะเป็นจุดตายรัฐบาลแล้วนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองไปในทิศทางนี้คำถามสุดท้ายเรื่องนี้ คิดว่ายังไงจะเป็นจุดตายรัฐบาลไหมอย่าไปมองเขาเรียกอะไรอย่าไปมองภาพในเชิงของ
ภาษาอังกฤษใช้คำว่า pessimistic ในการมองโลกในแง่ร้ายและมองจุดจบในขณะที่ไม่พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดผมว่าตรงนี้สำคัญนะโจทย์และวิธีการคิดของเราของรัฐบาลเรามองปัจจุบันให้ดีทำให้เต็มที่มีเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นอุปสรรคพยายามปรับลดมันมีอะไรที่เป็นช่องโหว่พยายามปิดให้มันเกิดขึ้นและให้มันเดินหน้าไปได้นะครับก็มองอย่างนั้นดีกว่านะครับคือถ้าสมมติเราไม่ใช่ว่าไปสร้างภาพจินตนาการให้มันดูน่ากลัวว่าจุดจบมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บไอตอนต้นมันก็เลยไม่ได้พยายามที่จะพัฒนาอะไรอันนั้นคือ loser attitude วิธีคิดแบบผู้แพ้มองปัญหาและจุดจบก่อนการสร้างในระหว่างทางเดินไม่ยอมพยายามที่จะทำให้ระหว่างทางเดินนี้มีความพยายามสูงสุดในการเดินไปสู่เป้าหมายแต่กลับมองว่าเป้าหมายนั้นเป็นไปไม่ได้เลยไม่เดินอันนี้เป็น loser attitude ครับ